สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง Lenovo นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง All in One นะครับผมตัวนี้เวลาจอแตกนะครับหรือเราจะถอดอัปเกรดตัว SSD นะครับผมหรืออัปเกรดตัวฮาร์ดดิสก์นะครับเวลาเราถอดตัวเครื่องนะครับผมอันนี้ผมถอดไปแล้วนะเบื้องต้นนะครับเราถอดขาก่อนนะครับที่ยึดกับตัวนี้นะครับผมด้านหลังนะครับถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงฐานนะครับด้านหลังนะเรางัดออกได้เลยนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นแค่เดือยล็อกนะครับแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้นะครับผมเป็นตัวล็อกขาตัวนี้นะครับเรางัดออกนะครับผมพอเรางัดออกนะครับตรงจอนะครับผมมันจะเป็นสลักนะครับเราใช้ตัวงัดตัวพลาสติกนะครับงัดด้านหน้าขึ้นนะครับพองัดด้านหน้าขึ้นนะครับด้านข้างนะครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับผมเพราะจอตัวนี้นะครับมันจะเป็นจอไร้ขอบนะครับผมเวลาเรางัดนะครับใช้พลาสติกงัดเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาเรางัดเนี่ยเรางัดลงไปให้ลึกนะครับให้เลยตัวขอบจอนะครับให้ลึกลงไปนะครับเรางัดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรางัดนิดนึงเสียบลงไปนิดนึงงัดจอจะแตกนะครับผมนะงัดลงยัดลงไปเลยคือให้มันเลยให้มันเลยในลักษณะนี้ครับผมเราค่อยงัดขึ้นนะครับเนี่ยเลยเรางัดขึ้นนะครับเพราะด้านล่างนะครับผมมันจะเป็นเหล็กนะครับผมมันจะเป็นแผ่นเหล็กรองนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ่มลงไปแค่นิดเดียวฮะที่ประมาณเนี้ยงัดขึ้นจอแตกจอร้าวนะครับจอรุ่นนี้แพงนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเอามาอัปเกรดเป็น SSD นะครับผมต้องระวังนะครับต้องระวังทุกขั้นตอนเลยนะนี่นะครับเพราะว่าถ้าจอแตกเนี่ยแพงมากนะครับผมเวลาเราใส่อันนี้เราถอดยกจอขึ้นมานะครับขานี้นะครับมันจะยกออกจากรูนี้นะครับเวลาใส่เราก็ใส่คืนเข้ารูนี้นะครับผมในทิชชู่ผมมาลองตรงจอไว้นะครับนี่นะครับเราประกอบเนี่ยเราก็เอาสอดเข้ามาในรูนี้เห็นไหมครับนี่นะเอาขาสอดเข้ามาในรูเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างอันนี้สำคัญนะผมก็เคยพลาดนะครับเวลาเราใส่จอหรือประกอบจอเราอย่าใช้มือกดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแตกนะครับผมเราต้องใส่ล็อกให้พอดีจริงๆนะคอมที่เป็นตัวจอไร้ขอบนะครับก็คืออย่าไปฝืนมันมากนะครับเราแกะออกมาเนี่ยตอนใส่กลับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% อาจจะ 99% 98% เนี่ยมันไม่ต้องไปฝืนมันนะครับถ้าเราไปกดอย่างนี้นะครับจอแตกจอร้าวได้นะครับผมเราดูล็อกแล้วก็วางลงไปนะครับอย่าใช้มือกดอย่าใช้กดแบบนี้นะครับพวกนี้แตกได้ง่ายเลยครับจอออยน์วันเนี่ยผมเวลาผมทำเนี่ยผมก็ยังเสียวอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราถอดออกมาเห็นไหมเราขาเวลาเราถอดออกมาใช่ไหมครับมันจะมีฝาครอบเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แบบนี้ครับเรางัดออกได้เลยนะแล้วก็จะมีน็อตอยู่4 ตัวเนี่ยเราต้องถอดน็อต4 ตัวตรงนี้ออกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะยึดกลับก่อนนะครับจะได้เห็นภาพเวลาแกะต้องระวังนะครับทุกขั้นตอนเลยนะถ้าไม่ชำนาญก็อย่าไปทำเองนะครับเวลาอัปเกรดเนาะมันเสี่ยงจอแตกจอแพงนะครับจอ 4-5,000 เลยนะราคาจอค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงบางทีลูกค้ามองว่าเอ้ยเปลี่ยนจอมันแค่นี้เองทำไมเปลี่ยนแพงจังมันต้องมองด้วยนะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับราคาเนี่ยอุปกรณ์มันสูงนะครับถ้าเราไม่ทำไม่ดีเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเสียหายได้สูงนะครับเกิดความเสียหายได้สูงนะนี่จะเป็นตัวยึดขาจอนะครับตรงนี้เราต้องถอดออกด้วยนะตอนเราแกะนะอย่าไปงัดด้านหน้าดึงไม่ออกนะครับหักนะต้องดูด้วยนะครับว่าตัวเครื่องออยน์วันแต่ละรุ่นเนี่ยด้านหลังนะครับมันมีน็อตยึดอะไรหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่แกะดูนะครับแล้วเราไปงัดหน้าจอเลยนะครับหน้าจอจะแตกนะครับผมต้องระวังด้วยนะครับผมก็เคยพลาดนะครับเวลาแกะนะจอแตกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหเข้าเนื้อเลยนะครับบางทีลูกค้าอัปเกรดเนี่ยบางทีลูกค้ามองว่าโอ้ยทำไมอัปเกรดแพงจังเลยจออุปกรณ์แพงจังเลยทันเพียงมีค่าความเสี่ยงในการแกะเครื่องด้วยนะครับผม
ันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้มองเห็นก่อนนี่ครับเป็นตัวล็อกขาตัวนี้มันก็จะปิดตัวข้อไว้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับคือเวลาเราแกะตัวเครื่องเนี่ยเราก็ต้องถอดพวกนี้ออกนะงัดออกได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวฐานรองนะครับมันจะมีนี่หัวน็อตนะครับยึดนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับก็คือเวลาเราแกะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขอตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับเวลาเราจะแกะพวกนี้นะครับคือ1เราก็ต้องถอดฐานจอตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ฐานจอด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็มาแกะทางด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นฝาครอบนะครับด้านหลังตรงนี้นะนะแงะงัดออกได้เลยนะครับแล้วก็งัดตรงนี้ออกนะครับก็จะมีน็อต4ตัวพอเราถอดน็อต4ตัวข้างหลังออกนะครับผมด้านหน้านะครับเวลาเรางัดจอนะครับผมนะเวลาเรางัดจอหรือเปลี่ยนจอเรางัดจากตรงนี้ด้านล่างนะครับงัดลงไปอย่างที่ผมบอกนะครับแย่ลงไปให้เลยขอบจอนะครับเรางัดขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับจากนั้นกระทุ้งด้านหลังออกมาจับขาด้านหลังออกมานะครับจอนี้จะถอดออกมาได้นะครับผมอันนี้ลูกค้าเอามาอัปเกรดเป็น SSD นะครับเพราะว่าลูกค้าแกะเองไม่ได้นะครับผมลูกค้าก็เลยยกมาร้านนะครับเพราะว่าถ้าส่งศูนย์หลายวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับระวังจอแตกนะครับนี่ระวังให้มากเลยนะเน้นย้ำเลยนะครับทุกขั้นตอนนี้อันตรายครับผมถ้าพลาดมาเนี่ยผมบอกเลยว่าโหราคาจอนะครับพอๆกับราคาเครื่องนะครับผมน้ำตาร่วงเลยนะเพราะผมพลาดมาครั้งนึงนะครับโอ้โหคือแทบไม่ขาดทุนเยอะนะฮะเนี่ยผมจะเปิดเครื่องนะครับพอเราอันนี้ผมอัปเกรด SSD นะครับผมพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับหรือสามารถรันโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับจอก็ไม่ได้มีปัญหาแตกหักอะไรนะครับผมนี่ครับตัวกล้องก็เปิดขึ้นได้นะครับผม DVD ด้านข้างนะครับเช็คทุกอย่างนะครับผมเวลาเราแกะเครื่องนะครับ DVD กดได้ไหมนะครับผมเห็นไหมครับ DVD กดออกได้นะครับผมมีแผ่นด้วยถึงว่านบูชานะครับนี่นะครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใครมีปัญหาก็ลองทำดูค่อยๆทำนะครับค่อยๆแงะค่อยๆงัดนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแค่ล็อกนะครับแล้วก็งัดเบาๆนะครับอย่าไปกดจออย่างนี้นะครับมีโอกาสจอแตกสูงนะครับผม